็พบกับผมต่อช่วงที่2ของไทยแลนด์แบงค์เยอะสุดสี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่อาคารกิฟต์ฟิปทองหล่อนะครับก็อยู่ที่หน้าร้านอาหารสีฟ้าแล้วนะครับผมจะลืมสีฟ้าเวลาหิวนั่นเองนะครับผมก็เนี่ยครับสาขาทองหล่อหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมแล้วก็มีเมนูให้เลือกมากมายเลยนะครับที่ผมแบบชอบของสีฟ้าก็จะมีหลายเมนูนะ นอกจากที่นี่แล้วยังมีที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มีชั้นอิสระ1แถวธนิยะด้วยนะครับนะครับนี่ครับเนี่ยมีเป็ดย่างสีฟ้าที่ให้อยู่ด้านข้างเนี่ยนะครับเป็ดย่างสีฟ้านะครับแล้วก็มีหมูสะเต๊ะด้วยนะครับขนมเบื้องยวนขนมเบื้องยวนไข่ก็มีนะครับนี่อันนี้ขนมเบื้องยวนอันนี้เบื้องยวนไข่โอเคนะครับแล้วก็บะหมี่แห้งราชวงศ์บะหมี่แห้งอัศวินนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายให้เลือกนะครับก็คือเหมือนสาขาอื่นๆแหละแต่ผมขอพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามีประมาณนี้แล้วก็นี่ครับที่พลาดไม่ได้อีกเมนูนึงก็คือข้าวไข่ข้นกุ้งนะครับข้าวอบไก่สีฟ้าไม่ใช่ไก่เป็นสีฟ้านะแต่หมายถึงว่าชื่อร้านว่าสีฟ้านะครับเนื้อปูแบบผงกะหรี่ก็น่าสนใจนะอร่อยอยู่นะครับเนื้อปูแบบผงกะหรี่ได้อยู่ครับได้อยู่โอเคครับคร่าวๆประมาณนี้ครับแล้วก็มีเน็ตติ้งแพ็กเกจให้เลือกเมนูราคาพิเศษ200บาทต่อกล่องครับเมนูได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเล่มเล็กนะครับก็จะเป็นของหวานนะครับไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมโบกับเยลลี่นะครับซึ่งผมสั่งอะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันข้างในนะครับตอนนี้ผมเปิดดูเมนูคร่าวๆก่อนนะพลิกได้เร็วมากๆจนคนดูตามไม่ทันกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคคร่าวๆประมาณนี้แล้วมีโอ้โหอันนี้เองมีถังปลาด้วยนะลอยแรงลอยแรงร่อยแรงเนี่ยโอเคหันแบบสี่ภาคอันบนนะเป็นของทั้งเหนือกระเจ้าเป็นข้าวต๊อกข้าวดอกข้าวดอกมะขามผัดน้ำพริกนุ่มแคบหมูนะกะนี่ของทั้งใต้ก็เป็นข้าวดอกมะขามผัดหัวกิ่งกุ้งเป็นอันนี้ก็เป็นทางภาคกลางนะครับข้างล่างก็อีสานเป็นรูปแคนใช่ไหมอันนี้ข้าวดอกมะขามผัดพริกผัดน้ำพริกมะม่วงแล้วก็ข้าวดอกมะขามผัดน้ำพริกกะปิปลาสลิดทอดก็คืออีสานนะครับข้าวดอกมะขามทุกลาบเป็ดยางเสียบประมาณนี้แล้วกันพูดเหมือนไม่เหมือนจะขออภัยด้วยแต่ขอให้ได้พูดสักนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับไปเอาแล้วเปิดครับนี่ครับโอ้โหมีรางวัลการันตีเยอะแยะมากมายเลยนะครับทางร้านนี้นะครับอันนี้น้ำดื่มเกี่ยวไหมเนี่ยอันนี้เหมือนส่งอาหารเลยใช่บรรยากาศแบบสบายๆนะครับแอร์ก็เย็นๆ นะครับแล้วก็โคมด้วยนะครับแต่ไม่ใช่โคมลอย เป็นโคมไฟนี่แหละนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็แบบเลยที่นั่งแบบนี้ก็มีให้เลือกด้วยนะครับแต่คุณลูกค้าอยากนั่งโซฟาสีดำๆก็มีให้เลือกด้วยแล้วก็มีโต๊ะเป็นเก้าอี้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องถ้วยชามไหอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็พลาสติกไม่แพ้กันเป็นลายแบบเหมือนแบบจีนๆหน่อยนะครับโอเคถ้าสนใจก็ลองแวะมาก็ได้ครับที่นี่ครับร้านอาหารสีฟ้าสาขาทองหล่อนะครับแล้วจะมีสาขาอื่นๆด้วยถ้าคุณอยากรู้ก็ไปเปิดหากันเอาเองนะครับผมได้พูดไปแล้วด้วยนะเคยพูดในคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับยังไงก็สนใจก็ลองแวะมากันดูได้ช่วงนี้พักเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวผมจะกินอาหารโอเคครับ